หน้าตาก็จะคล้ายๆกับมันฝรั่งทอดนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฟรนช์ฟรายหรือเปล่าแต่นี่เป็นทุเรียนทอดนะคะที่คุณสุนันทาศักมั่นแล้วก็ครอบครัวเขาช่วยกันทำขายนะคะเขาทำเองกันทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ซื้อทุเรียนดิบแกะเนื้อหั่นเนื้อทุเรียนไปจนถึงการทอดค่ะเขาบอกว่าวิธีการทอดเนี่ยก็ต้องคนให้ทุเรียนทั่วถึงนะคะความร้อนจะได้ถึงกันโดยใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีเห็นเนื้อทุเรียนเริ่มที่จะได้แล้วก็ใส่เกลือลงไปตักขึ้นมาซับน้ำมันแล้วก็บรรจุใส่ถุง100กรัมค่ะขาย100บาทถ้าเป็นกิโลนะคะก็ 1,000 บาทปีนี้ทุเรียนราคาแพงขึ้นนะคะเพราะว่ากำลังเป็นที่ต้องการทุเรียนดิบขนาดใหญ่ค่ะเป็นขนาดที่เกินไซส์ส่งออกราคาสูงเกือบเท่าตัวนะคะต้นทุนการทำทุเรียนก็เลยแพงขึ้นมาด้วยเขายกตัวอย่างนะคะทุเรียนที่น้ำหนักประมาณ 7-8 กิโลกรัมแกะเปลือกออกมาแล้วนะคะก็จะเหลือเพียงแค่เนื้อทุเรียนบริสุทธิ์เนี่ยเพียง2กิโลกรัมเท่านั้นค่ะถ้าแบบแผ่นมันเกลื่อนแล้วค่ะลองพริกแพงมั่งและลองทำดูปรากฏว่าทุกคนบอกว่าอร่อยฝาแผ่นรสชาติเข้มฝากินอย่างแผ่นรู้สึกว่ามันแต่ไม่รู้ว่าเป็นรสชาติทุเรียนคือจะมันกรอบอย่างเดียวแต่อันนี้คือว่ารู้เป็นรสชาติทุเรียนหวานมันกรอบก็ขายผ่านทางโซเชียลด้วยนะคะแล้วใครอยากจะไปซื้อก็ไปที่บ้านของคุณสุนันทาได้นะคะถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบทุเรียนแต่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนค่ะเหมาะกับการซื้อมาฝากนะคะถ้าคุณธีรเดชไปเจอทุเรียนแบบนี้ซื้อมาฝากได้แล้วก็มากินระหว่างที่จัดรายการได้นะคะไม่มีกลิ่นรบกวนคนอื่นแน่นอนนะคะลองคุณศิริมาเนี่ยหาทุเรียนโบราณมาให้ผมนะฮะค่ะขอลูกละหมื่นนะแต่ไม่สามารถเอามาให้กินได้ที่สถานีจริงๆเพราะว่ากลิ่นมันจะรบกวนคนอื่นทนได้ครับทนได้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะถ้ามีเดี๋ยวจะเอามาฝากค่ะครับขอบคุณมากครับ